วัสดีครับแฟนๆของพวกเรานะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษเราได้มาหนึ่งท่านนะครับท่านนี้ไม่ธรรมดากันถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือเป็นแฟนฟุตบอลในเมืองไทยที่ต้องรู้จักดีครับวันนี้ขออนุญาตต้อนรับโคตงครับโคตงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแหมวันนี้ได้แขกเชิญครับเบอร์ใหญ่นะครับยินดีครับเราจะไม่คุยเรื่องฟุตบอลที่แบบว่าเป็นยุคที่ปัจจุบันครับผมกำลังแค่แบบว่าอยากจะสงสัยแทนเด็กๆครับว่าโค้ชธงเป็นใครอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้แบบว่าพูดถึงฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยเด็กๆจะรู้จักโค้ชธงกันมากครับโค้ชธงประวัติคร่าวๆยังไงอ่ะประวัติเอาทางด้านฟุตบอลแล้วกันฟุตบอลเริ่มเล่นบอลที่เป็นที่รู้จักก็คือตั้งแต่อยู่เทพศิรินตั้งแต่ม.4 ก็เริ่มเล่นฟุตบอลโค้กครับของโรงเรียนได้แชมป์เขตกรุงเทพได้รองแชมป์ประเทศแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุ15ก็ทงติดดีมทีมด้วยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดดีมทีมนั่นคือยุคปลายนะเป็นยุคปลายนะแต่ยุคแรกๆก็ทงติดในทัวร์นาเมนต์ไหนรายการแรกก็โค้ชคัพอาเซียนไปแข่งที่อินโดนีเซียตอนอายุ15ม.4 เลยม.4 แล้วก็ม.4 นะก็ติด16ปีม.5 ติด18ปีม.6 ติด18ปีแล้วก็จบม.6 ก็ติด19ปีโอ้โหนี่แสดงว่าอยู่กับทีมชาติมาตลอดทุกชุดครับเยาวชนทุกชุดนะมีผลงานที่เป็นประสบความสำเร็จสูงสุดก็แชมป์นักเรียนไทย18ปีที่มาเลเซียชนะเกาหลีได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมรุ่นนั้นมีใครอยู่บ้างโค้ชรุ่นนั้นมีมนตรียิ้มละไมโอ้สารภูมิสิงห์คนันกลุ่มพวกนี้ก็ตอนนี้ก็เลิกกันหมดแล้วจักรราชนนทงสาอ๋อยังอยู่เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ท่าเรือใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเล่นบอลมันไม่สบายเหมือนยุคนี้ครับยุคนั้นเป็นไงไหนเล่าความลำบากให้ฟังมันลำบากหลายอย่างนะการสื่อสารการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องเดินทางโดยรถเมย์ซึ่งสมัยก่อนรถมันติดมากแล้วก็จะขึ้นแท็กซี่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วรายได้สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้มันจะเป็นกึ่งอาชีพก็เลยการเดินทางก็ไม่สะดวกทุกอย่างมันไม่สะดวกมันไม่ซัพพอร์ตเหมือนสมัยนี้ไม่ซัพพอร์ตการสื่อสารก็ไม่ได้การจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ไม่มีในวิดีโอ YouTube ไม่มีรายได้ที่ดีเหมือนในยุคนี้เลยไม่มีรายได้คนที่มีรายได้จริงคือคนต้องพิเศษจริงนี่เท่ากับเหมือนกับว่าเราใช้ใจไปเล่นให้ทีมชาติเลยแต่โชคดีว่าตอนที่ไปเล่นทีมชาติชุดดีมทีมมันเงินเยอะแล้วอ๋อตอนนั้นยงบิ๊กหอยที่เข้ามาเงินเยอะแล้วเยอะกว่าตอนนี้เลยตอนนั้นถ้าโกจำไม่ผิดจะมีวัชรพงษ์สมจิตครับหลักๆคือวัชรพงษ์สมจิตโค้ชธงจะน่าจะเป็นมือสองครับแต่มันจำไม่ผิดเก็บตัวยาวเลยเห็นตอนนั้นแบบว่าต้องไปเก็บตัวที่แคมป์ที่เดอะมอลล์รามคำแหงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเดอะมอลล์รามคำแหงครับหลังเดอะมอลล์รามคำแหงมันจะมีบ้านที่ลุงหอยซื้อไว้เก็บตัวทีมชาติชุดดีมทีมแล้วก็ชุดใหญ่คนละหลังซ้อมหนักไหมตอนนั้นหนักมากครับแต่รายได้ดีต้องขอบคุณลุงหอยที่แบบว่าคุ้มครับกลับมาทำให้ตอนนั้นดีมทีมดังมากเลยนะฮอตมากเลยนะรายได้ดีมากปี2537-38เงินเดือน4 ถึง 60,000เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ทันหลายคนดีมทีมที่ดังๆมีใครบ้างโอ้ชุดนั้นก็คือชุดนั้นเลยครับก็คือซิโก้ตะวันธวัชชัยกลุ่มนี้แหละโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มของโกนี่น่าจะมีรุ่นใหญ่ก็จะเป็นพวกชุดใหญ่ขึ้นไปชุดใหญ่ชุดนั้นเป็นชุดสมปองนันทประภาสินด้วยหรือว่าเลยอันนั้นมันใหญ่ไปอันนั้นใหญ่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะถอยลงมาหน่อยยุคพี่ตุ๊กทันพี่ตุ๊กคือตอนนั้นเก็บตัวที่แคมป์ดีมทีมันมีบ้าน2 หลังบ้านหลังนี้ทีมชาติไทยชุด A ทีมชาติไทยชุด B มันมีคิงคัพน่าจะติดกันคิงคัพใช่คิงคัพมันมีสมัยก่อนมีทีมชาติชุด A กับชุด B อาจจะมี2 สายใช่ส่วนมากก็ผสมกันเอาผสมดาวรุ่งกับเก๋าผสมกันเพื่อให้เป็นทั้ง A และ B ตอนนั้นผมเล่นชุด A กับวัชรพงษ์ชุด B เป็นนิพนธ์มลานนท์กับอาทิตย์ธนูสอนแบ่งเป็น2 ชุดนี่เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์กันหมดแล้วนะเปิดหมดแล้วครับมาถึงปัจจุบันเลยตอนนี้ทำทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับวันที่นครปฐมเตะแมตช์สุดท้ายเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับแล้วก็เห็นหลังจากจบการแข่งขันแล้วเห็นสายตาโค้ชธงนะไม่ได้หย่อนลงเลยครับสายตาก็ยังแบบพูดกันแบบไม่ได้อวยกันนะยังแบบรู้สึกมุ่งมั่นว่าต่อ ตอนนี้นครปฐมของเราเป็นไงก็เราเต็มทีมต่อเนื่องนะเราใช้นักเตะชุดเดิมหรือเปลี่ยนแปลงบ้างเราเปลี่ยนแปลงนักเตะไม่มากมีนักเตะชุดตัวหลักออกไป2 คนก็มีณัฐวัฒน์ กบฝ้ายไปแบงคอกยูไนเต็ดมีตาวัวรอสซันโตสไปประจวบขึ้นไปไทยลีกหมดนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีส่วนที่เหลือก็อยู่ครบครับก็มีมาเสริมบ้างนิดหน่อยปีนี้คาดหวังยังไงมันคาดหวังอย่างอื่นไม่ได้อะปีที่แล้วเราได้อันดับ3เพย์ออฟแต่เราเพย์ออฟไม่ผ่านปีนี้มันต้องหวังอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องหวังขึ้นชั้นอยู่แล้วแล้วปีนี้การต่อสู้ของไทยลีก2เนี่ยโอ้โหมันรุนแรงน่าดูครับแต่ละทีมนี่เตรียมทีมกันแบบสุดๆเลยครับโค้ชตรงคิดว่ายังไงคิดว่าหนักเอาการนะปีนี้หลายทีมปีนี้หนักไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งขึ้นมาใหม่ทีมน้องใหม่เนี่ยกลายเป็นติ่งหนึ่งเลยกลุ่มของกาญจนบุรีเมืองการยูไนเต็ดลำพูนโอ้โหตราดก็มาแรงไม่ธรรมดาตราดก็มาแรงเอาแล้วช่วยไปแล้วก็มีหลายทีมครับที่แข่งกันทีมชัยนาทก็ประมาทไม่ได้นี่ก็ไทยลีกปีนี้มาตรฐานใกล้เคียงกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะคอนโทรลได้มากกว่ากันทั้งนี้แล้วมองจากสภาพแล้วเนี่ยให้โค้ชธงลองพูดถึงเกี่ยวกับว่าไทยลีก1กับไทยลีก2เนี่ยตอนนี้คุณภาพเนี่ยเป็นยังไงฮะใกล้เคียงกันไหมหรือว่าต่างกันหรืออะไรยังไงไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ต่างกันในเรื่องมันต่างกันตั้งเรื่องการจัดการแล้วการจัดการการแข่งขันเนี่ยคุณภาพของผู้ตัดสินก็คนละระดับไทยลีกมี VAR ไทยลีก2ไม่มี VAR มันทำให้การคาดการหรือการกำหนดผลแข่งขันมันยากขึ้นสภาพโดยรอบของสนามพื้นสนามการบริหารจัดการมันต่างกันหมดต่างกันก็ถ้าดูจากอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าทำงานแข่งครับต้องแอคทีฟเรื่องของแวดล้อมครับแวดล้อมของเราที่มันจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่รู้เลยครับแล้วใจลึกๆเนี่ยคาดหวังยังไงกับปีนี้ว่านครปฐมเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดก็สไตล์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะกระชับขึ้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะด้วยเราใช้นักเตะชุดเดิมปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วผมยืนยันกับแฟนๆเลยนะครับว่าสนามฟุตบอลของนครปฐมเนี่ยผมว่าติดอันดับท็อปๆในเมืองไทยพื้นสนามแน่นอนพื้นสนามนี่แบบโอ้โหก็เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทีมชาติยังเคยมาเตะอุ่นเครื่องที่นี่มาทุกปีแล้วก็อย่างปีที่แล้วรู้สึกว่าติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นเฟรนดี้แมตช์ใหญ่ใช่ไหมก็มาแข่งที่นครปฐมกับทีมนครปฐมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ครับแล้วปีนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับคนดูเรื่องของเกี่ยวกับพวกโรคภัยไข้เจ็บอย่างพวกโควิดอะไรเงี้ยมันส่งผลต่อทีมไหมครับโค้ชทุกทีม ทุกทีมแน่นอน 100% มันเล่นเองดูรายได้ก็เกิดจากสโมสรที่จะนำมาจุนเจือนักเตะมันก็ลดลงไปสปอนเซอร์บางเจ้าบางรายก็ล้มหายตายจากมันมีผลอยู่แล้วครับทุกทีมผมรับการทุกทีมถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องสู้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับอยากให้โค้ชธงฝากอะไรกับแฟนๆของช่องเราด้วยครับว่าติดตามเชียร์นครปฐมยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโค้ชธงก็ยังมีช่องของโค้ชธงอยู่เหมือนเดิมก็เป็นฟุตบอลไทยสไตล์นิชิโนะทีมชาติไทยสไตล์นิชิโนะโอเคผมพูดผิดต้องขอโทษทียังอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทุกอาทิตย์หรือไงที่เราจะเป็นการไลฟ์สดใช่ไหมทุกวันเลยนะโอ้โหยอมแสดงว่าโค้ชแบ่งเวลาดีมากพวกเราเนี่ยเราเป็นช่องใหม่แต่ว่าโค้ชวันนี้โค้ชตรงให้เกียรติพวกเราก็มานะครับเราก็จะขออนุญาตฝากช่องเราด้วยไว้กับแฟนๆโค้ชตรงด้วยได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับโค้ชตรงฝากอะไรกับแฟนๆของนครปฐมกับแฟนของช่องของโค้ชตรงหน่อยครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลนครปฐมนะครับก็ฤดูกาลนี้นี่เป็นช่องแรกที่ให้การสัมภาษณ์นะหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์จากนักข่าวทุกสำนักในเรื่องของนครปฐมเพราะว่าทิศทางมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการแข่งขันตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าจะแข่งขันวันที่31 กรกฎาคมในเกมแรกปีนี้เราก็มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับเราใช้ตัวผู้เล่นตัวหลักตัวเดิมจะเป็นส่วนใหญ่เป้าหมายปีนี้ก็คงไม่แตกต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเราทำผลงานได้เกินคาดจากที่เราตั้งเป้าไว้เราจะเป็นอันดับ3แต่ว่าเราไปพลาดในเรื่องของเพย์ออฟปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะเลื่อนชั้นให้ได้ในปีนี้นะครับเราจะเลื่อนชั้นให้ได้ในปีนี้เราตั้งเป้าแบบนั้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถถีบตัวเองเข้าไปอยู่ใน1ใน2โดยแบบที่ไม่ต้องเลื่อนชั้นได้หรือเปล่า หวังอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะเราไม่อยากเพย์ออฟนะครับมันจะเหนื่อยน้อยลงแต่ถ้าเข้าสู่เพย์ออฟปีนี้เราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วว่าเรารู้ว่าเราต้องทำแบบไหนดังนั้นแฟนบอลนครปฐมก็สบายใจได้ครับปีนี้เต็มที่แล้วก็ทีมของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะเราใช้โครงสร้างเดิมแล้วก็ฝากแฟนบอลนครปฐมยูไนเต็ดไปด้วยนะครับรวมถึงฝากช่องด้วยครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยก็สามารถติดตามได้เกือบทุกวันนะฮะไลฟ์สดทุกวันแล้วก็มีถึงการปล่อยคลิปแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์แทคติกวิเคราะห์ฟุตบอลไทยทางช่องทีมชาติไทยสไตล์นิชโนนะครับกับผมโค้ชธงครับก็ยังไงฝากด้วยครับฝากด้วยแล้วก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับเราเป็นช่องใหม่แต่อาจจะว่าความลึกของข้อมูลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้ขอบคุณโค้ชธงมากครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่นะครับโค้ชธงขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม